สวัสดีครับเพื่อนฟังพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนวิทยาลัยภาษาจีนหากาศภาคเรียนที่สองบทที่เก้าของแบบเรียนชั้นต้นเจียงเจาต่อรองราคา ในบทนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้คำสนทนาภาษาจีนกลางที่เกี่ยวกับการต่อรองราคาในขณะที่เราไปซื้อสิ่งของถ้าเราสามารถพูดได้คล่องแคล่วนะครับก็อาจจะสามารถซื้อหาสิ่งของในราคาที่ถูกลงได้โดยเฉพาะหลายๆคนที่ถือการต่อรองราคาในขณะที่ซื้อของเป็นความสุขอย่างหนึ่งก็ยิ่งต้องเรียนรู้ท่องจำให้ขึ้นใจนะครับที่เจียวเค่อจีงจา้าอี老板 这件衣服多少钱？一千三百五十块。可以算便宜一点儿吗？好吧，少算你五十块好了。第九课讲价。บอทิกาอว์ต่อรองราคาคำว่าเจียงเจ้า ต่อไปมาอธิบายความหมายของคำสนทนาในบทนี้ซึ่งเป็นการสนทนากันระหว่างลูกค้ากับเจ้าของร้านหรือเท่าแก่นะครับโดยลูกค้าถามขึ้นก่อนว่าเหล่าปันเจ้า,เ,จสา,เ,าเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่คำว่าเหล่าปันแปลว่าเท่าแก่แปลว่าเจ้าของร้านหรือว่านายห้างนายจ้างก็ได้นะครับเรียกว่าเหลาปันซึ่งโดยมากจะเป็นผู้ชาย แต่ถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาของเท่าแก่เราจะเรียกว่าเหลาป่นหยางหรือเท่าแก่เนียเรียกว่าเหลาป่นหยาง这件衣服多少钱？เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่？这件แปลว่าตัวนี้衣服ก็คือเสื้อ这件衣服เสื้อตัวนี้多少钱？เป็นเงินเท่าไหร่หรือว่าราคาเท่าไหร่多少钱？ คำว่าเฉียนแปลว่าเงินนะครับตัวเสาก็คือเท่าไหร่ตัวเสาเฉียนเป็นเงินเท่าไหร่ราคาเท่าไหร老板这件衣服多少钱？เ,เ,ทเ,ทเท่าแก่เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไร？一千三百五十块，หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเหรียญ。一千ก็คือหนึ่งพัน，ายแปลว่าสามร้อย，五十แปลว่าห้าสิบ，块。 แปลว่าเหรียญหรือจะพูดว่าหยวนก็ได้นะครับมีความหมายอย่างเดียวกัน1350หยวนหรือ1350ควายแปลว่า1350เหรียญค以算ีส่วนเียนอีอีเตยรมาคิดถูกหน่อยได้ไหมค以แปลว่าสามารถส่วนแปลว่าคิดหรือว่านับเพียนอีแปลว่าราคาถูกราคาเยาเรียกว่าเพียนอีอเตม นิดหน่อยได้ไหมเคยี่วนเพียนอีอีเตียมาสามารถคิดให้ถูกหน่อยได้ไหมหรือคิดถูกหน่อยได้ไหมเฮาปะเฉาส้วนหนีวูชค่วไข่เขาละตกลงลดให้คุณห้าสิบเหรียญก็แล้วกันเฮาปะแปลว่าได้แปลว่าตกลงหรือโอเคเฉาส้วนหนีวูชคว่วไข่เขาละลดให้คุณห้าสิบเหรียญก็แล้วกันเฉาส่วนแปลว่าไม่คิดหรือไม่นับ เส่าซ้วนหูสควายก็คือไม่นับห้าสิบเหรียญหรือพูดง่ายๆก็คือลดให้ห้าสิบเหรียญเรียกว่าเส่าซ้วนหูสควายถ้าบอกว่าโต้ซ้วนหูสควายก็หมายถึงคิดเพิ่มขึ้นห้าสิบเหรียญหรือคิดมากไปห้าสิบเหรียญเข่าปะเส่าซ้วนนี่หูสควายเข่าละตกลงลดให้คุณห้าสิบเหรียญก็แล้วกัน ครับเพื่อนฟังหลังจากที่ทราบความหมายของคำสนทนานในบทนี้แล้วนะครับต่อไปขอให้เปิดไปที่หน้า40ของแบบเรียนเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆในบทเรียนนี้นะครับ二生字与生词一算算二讲价讲价老板<闆>老板便宜便宜不二价 ศัพท์คำที่หนึ่งวนแปลว่าคิดคำนวณหรือว่านับก็ได้อย่างเช่นว่าเวลาที่เราไปใช้บริการในร้านค้าหรือว่าไปทานอาหารในร้านอาหารนะครับทานเสร็จแล้วเนี่ยตอนจะจ่ายเงินเรียกให้พนักงานมาคิดเงินนะครับก็จะพูดว่าส่วนจ้างแปลว่าคิดเงินหรือว่าเช็คบินจ้างแปลว่าบัญชีหรือว่าการเงินส่วนจ้างก็คือคิดเงินหรือว่าคิดบัญชี ซ้วนเฉียนแปลว่านับเงินจูซ่วนก็คือลูกคิดยี่ซ่วนแปลว่างบประมาณซ่วนสู่แปลว่าวิชาคณิตศาสตร์หรือว่าเลขคณิตแต่ถ้าเป็นตาซ่วนจะแปลว่ามีแผนการหรือกะโครงการเอาไว้เช่นมิงเทียนว่าตาซ่วนชี่หวานพรุ่งนี้ผมกะว่าจะไปเที่ยวสับคำต่อไปเจียงเจ้า อธิบายไปตอนต้นรายการแล้วว่าแปลว่าต่อรองราคาหรือว่าเจรจาขอลดราคาสินค้าคำว่าเจียงคำเดียวนะครับแปลว่าพูดหรือว่าเล่าอย่างเช่นว่าเจียงกู้ื่กก็แปลว่าเล่านิทานเจียงขว้าแปลว่าพูดหรือว่าแถลงถ้าเขินห้อยเจียงขวาเขาพูดเก่งมากนอกจากแปลว่าพูดหรือว่าแถลงแล้วนะครับยังมีความหมายอื่นๆอย่างเช่นว่าเจียงจิยวแปลว่าพิถีพิถัน เขาชั讲究เขาพิถีพิถันมากในเรื่องการสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์เจีงชือก็คือผู้บรรยายเจีงเจี๋ยแปลว่าอธิบายหรือว่าชี้แจงเรียกว่าเจีงเจี๋ยศัพท์คำต่อไปเหลาปั่นแปลว่าเท่าแก่เจ้าของกิจการในจ้างหรือว่านายห้างก็ได้นะครับคำว่าเหล่าแปลว่าอายุมากหรือผู้อาวุโสอย่างเช่นว่าเหล่าเหรน ก็คือคนแก่คนชราเหล่าปัวก็คือคุณลุงผู้มีอายุเหล่าไท่ไท่คือสตรีชราหรือว่าคุณยายอายุสูงนะครับเหล่ากงแปลว่าสามีเป็นคำที่ภรรยาเรียกสามีแต่ถ้าพูดว่าเหล่ากงกงไม่ได้แปลว่าสามีแต่จะแปลว่าคุณปู่ส่วนภรรยานั้นเรียกว่าเหล่าผัวเหล่าปั่นคือเท่าแก่ถ้าเป็นเท่าแก่เนี้ยหรือว่าภรรยาเท่าแก่นะครับเรียกว่า เหลาป่านเหนียงคาว่าเหนียงแปลว่าแม่เหลาป่นเหนียงไม่ได้แปลว่าแม่เท่าแก่นะครับแต่แปลว่าเท่าแก่ผู้หญิงหรือว่าภรรยาเท่าแก่ศัพท์คําต่อไปเพียนหยีแปลว่าราคาเยาราคาถูกหรือราคาไม่แพงเช่นเจ้าเจียนอีูเฮาเพี้ยนหีเสื้อตัวนี้ราคาถูกมากเจ้าเทียวคูจื่อปู่เพียนหีกางเกงตัวนี้ราคาไม่ถูกเลย ชิงใจเพียนอีอีเตียนขอให้คิดถูกลงอีกหน่อยนอกจากแปลว่าราคาถูกไม่แพงแล้วนะครับคำว่าเพียนอียังมีความหมายว่าส่วนที่ได้เปรียบหรือว่าผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรจะรับนะครับอย่างเช่นว่าถ้าฉีขวัจ้าน,นเพียนอีเขาชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นท่านเฉาเพียนอีแปลว่าโลภหรือท่านเฉาเพียนอีชื้าคุย ประโยคนี้ตรงกับคำพังเพยของไทยว่าโลภมากลาบจะหายเรียกว่าท่านเฉาเพียนหยีชิ่ต้าคุยสับคำสุดท้ายปูเอ,อ้อเจ้าแปลว่าราคาตายตัวไม่สามารถลดราคาได้หากว่าเพื่อนฟังมีโอกาสไปเดินเตรหรือว่าเดินช้อปปิง้งหาซื้อสิ่งของในตลาดนัดในไต้หวันนะครับก็จะเห็นป้ายที่เขียนตัวอักษรจีนไว้ตัวเบอรเร่อว่าต้าเจียนจ้า แปลว่าลดแหลกหรือว่าลดราคาครั้งใหญ่แต่ถ้าไปซื้อของในห้างสับสินค้าจะเห็นป้ายที่เขียนว่าปูเอ,อ้อจ้าแปลว่าราคาตายตัวเพราะปูเอ,อ้อจ้าก็หมายถึงราคาไม่เป็นอื่นหรือราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ครับผู้นฟังหลังจากที่เรียนผ่านไปแล้วขอให้นำไปหัดพูดบ่อยๆนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสวัสดี